ปัญหาใหญ่นี่คือสิ่งที่ไม่ควรทําเมื่อรับประทานอาหารเสร็จสวัสดีครับนี่คือสิ่งที่คุณไม่ควรทําครับไม่งั้นจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะกับอาหารของคุณ 1. การอาบน้ําครับซึ่งสามารถทําให้คุณมีอาการกดไหลย,ย้อนไหลาตามมาได้และทําให้คุณรู้สึกไม่สบายท้องได้ครับ 2. พยายามรับประทานไข่เพิ่มเติมมันจะไม่แน่นท้องและทําให้คุณรู้สึกจุกเสียดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ควรทําครับ 3. การออกกําลังกายโดยทันทีจะทําให้คุณรู้สึกจุกเสียดแน่นท้องและย่อยอาหารได้ลําบากครับเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่อยากจะแนะนําให้พักก่อน15นาที 4. แลรประทานของหวานโดยทันทีถ้า,าคุณไม่อยากจะมีความเสี่ยงทางด้านปัญหาเรื่องกฎดไหลย้อนไม่ควรทําแบบนั้นนะครับมันจะทําให้ร่างกายของคุณนั้นอึดอัดและแน่นท้องเป็นอย่างมากซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวครับ เราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะครับฝากกดแชร์ไลค์ซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ